วันนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อมเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นฟุตบอลฟีลลิ่งนะครับให้เรารู้การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือเขาเรียกว่าการจัดบอดี้เชฟนะลักษณะทรงของการเล่นบอลแล้วก็การรับส่งการเชคไดเรคชั่นเปลี่ยนทิศทางซึ่งเด็กๆประมาณอายุ 11-12 ขวบเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ต้องเน้นอะไรมากแต่เน้นการเคลื่อนไหว movement นะให้เกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะมองเขาเรียกว่าให้คิดไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าครั้งต่อไปเราจะเต้นจังหวะอะไรแล้วก็เทมโปของจังหวะฟุตบอลรวมถึงช่วงท้ายก็จะมีในเรื่องของ small size ด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการซ้อมยิงประตูนะถ้าซ้อมทุกวันก็จะเกิดความมั่นใจนะครับ